างรัฐบาลก็ได้มีร่วมมือนะคะกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกับบริษัท LINE นะคะได้จัดทำ LINE Alert นะคะซึ่งเป็นบัญชีทางการในการที่จะแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการให้บริการบนแพลตฟอร์ม LINE ค่ะที่พี่น้องประชาชนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปนะคะในส่วนของ LINE Alert นะคะก็จะเป็นการส่งข้อมูลที่รวดเร็วฉับไวแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงจากทางรัฐบาลค่ะซึ่ง LINE Alert เนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าแอดแล้วก็ LINE Alert นะครับ LINEALERT นะครับก็ถือว่าเพิ่มเพื่อนเข้าไปซึ่งใน LINE เนี่ยนอกจากจะเพิ่มเรื่องของภัยพิบัติแล้วเนี่ยนะครับยังจะมีข้อมูลบริการด้านต่างๆอีกนอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัยด้วยนะครับเพื่อในการที่ว่าเนี่ยพอเข้ามาใน LINE ของ LINE Alert เนี่ยของรัฐบาลแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเบอร์ติดต่อฉุกเฉินต่างๆนะคะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงนะคะรวมถึงพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนรวมถึงแนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นการที่เราจะรู้วิธีการเอาตัวรอดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยเมื่อสักครู่ฟีเจอร์ที่2เช็คพื้นที่เสี่ยงเห็นไหมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าไปแล้วเนี่ยจะเจอข้อมูลอะไรบ้างที่มีการเตรียมพร้อมเอาไว้มีระดับด้วยนะครับคุณผู้ชมที่บอกไปเมื่อสักครู่เขาแบ่งเป็นระดับนะสีเขียวสีเหลืองสีส้มต่างๆไปจนถึงสีแดงในพื้นที่ต่างๆนะครับยังไงแอดเฟรนด์กันเข้าไปนะคุณผู้ชมครับ LINE Alert นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะภัยพิบัติใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะฮะแอดไลน์เอาไว้นะครับอย่างน้อยๆอุ่นใจเวลามีปัญหาอะไรจะได้ไลน์คุยติดต่อกันใช่ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะแอดไลน์ไว้เผื่อที่จะรับข้อมูลแล้วแจ้งเตือนญาติพี่น้องก็ยังได้นะคะนะครับเนี่ยฮะเป็นฟีเจอร์ต่างๆที่มากับแอดของ LINE Alert นะครับ